สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูยำปลานิลสะดุ้งบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจัดจ้านมากๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาต้มเครื่องสมุนไพรก่อนนะครับให้เราใส่ตะไคร้หั่นท่อนใบมะกรูดข่าลงไปตามชอบเลยนะครับพอน้ำเดือดนะครับเราจะปล่อยให้เดือดต่ออีก5นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องสมุนไพรของเราออกกลิ่นหอมนั่นเองนะครับน้ำเดือดเครื่องสมุนไพรแล้วก็ออกกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่เนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นนะครับลงไปเลยครับผมก็ใช้ปลานิล1ตัวใหญ่นะครับให้เราลวกเนื้อปลานิลของเราให้สุกพอสะดุ้งนะครับไม่ต้องลวกสุกมากจนเกินไปนะครับเพราะเวลาเรานำไปยำเนื้อเขาจะเละได้นะครับขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเนื้อปลาชนิดใดก็ได้นะครับจะเป็นปลาดอลลี่ก็ได้นะครับตอนนี้เนื้อปลาของเราก็สุกนะครับตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับแยกใบมะกรูดข่าตะไคร้ออกเลยนะครับและนำเนื้อปลาของเราไปยำกันเลยครับพริกจินดาสับหยาบ10เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดอง1ช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มสุก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนน้ำยำให้ละลายเข้ากันนะครับในส่วนของรสชาตินะครับเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามชอบเลยนะครับชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับเราคนน้ำยำเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่เนื้อปลานิลที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับและตามด้วยหอมแขกซอยผักชีฝรั่งซอยขึ้นช่ายหั่นท่อนใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับให้น้ำยำซึมลงสู่เนื้อปลาเลยนะครับตอนนี้เนื้อปลาของเราก็มีความชุ่มฉ่ำแล้วนะครับเด้งๆเลยครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูยำปลานิลสะดุ้งสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเนื้อปลานิลก็จะมีความนุ่มเด้งอร่อยนะครับอมน้ำยำแบบชุ่มฉ่ำเลยนะครับทานเข้าไปนะครับกัดเนื้อปลาจะได้รับรสสัมผัสของเนื้อปลาที่นุ่มเด้งและน้ำยำที่อร่อยนะครับบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจัดจ้านถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับเมนูยำปลานิลสะดุ้งเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้